ไอ้หน่วยไอ้หน่วยมึงเข้าไปกระทืบไปหมดเลยข้างในนั้นอะตรงไหนลุงเนี่ยยืนข้างนอกเนี่ยทุบไปหมดเลยไปทุบมันเจ้ไปทุบแม่หมดเลยไปไปใช่สวัสดีครับเอ้าลุงผมเกี่ยวอะไรด้วยตรงเนี้ยมีคนเอาตัวไอ้เหี้ยตีไปฮะมีคนเอาตัวไอ้ตีไปกูไล่ทุบให้หมดแล้วข้างในเนี่ยใช่ปะเอาตัวตีไปใช่ไหมใช่มีคนเอาไปกูตามไม่ทันกูไล่ทุบให้หมดแล้วคนที่มาอยู่ในเนี้ยไล่ทุบหมดแล้วไม่ใช่หรออ่าฮะพวกแก๊งเสือกเยอะคืออยากจบสวยเดี๋ยวคุยให้ไม่ใช่มาทำอย่างนี้มันจบไม่สวยเดี๋ยวคุยให้ลุงซิกไอตีอ่ะคุยให้ได้บอกว่ามันว่าไม่เอาได้แต่ถ้ามึงจะมาต่อแบบอย่างงุ่นอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันพูดยากมันเหมือนมันหักหน้ากันไปแล้วอ่ะพูดได้ไอสัตว์จะช่วยตะกี้เนี่ยจะช่วยแล้วบอกให้ปล่อยตัวไอ้ตีก่อนเดี๋ยวกูคุยให้เองบอกว่าปล่อยตัวไอ้ตีก่อนเดี๋ยวคุยให้เองก็บอกให้ปล่อยอยู่ตะกี้นี้พี่มืดก็บอกอยู่ให้ปล่อยตัวไอ้ตีก่อนไม่เห็นเหรอมัวแต่ฉกกันไปฉกกันมาเดือดจิ๋วหายเลยสัตว์ไอ้กูยังไม่รู้เหี้ยอะไรเลยขอบคุณพาวโรสแรดทีเอสด้วยนะครับผมแต่เข้ามาช่วยสักหน่อยเจออย่างนี้ไปปวดกระบาลเลยสัตว์วันนี้กะข้าจะมาช่วยนะช่วยลุงซิกไก่ตี๋ช่วยได้2คนช่วยได้ลุงซิกไก่ตี๋ช่วยได้ครับแต่เจอฉิกฉกตัวไปแล้วก็ไม่ต้องช่วยแล เมื่อกี้เนี่ยกำลังจะช่วยอยู่เขาฉกตัวกันไปฉกกันมาอย่างเงี้ยมันไม่จบคือเข้าใจไหมคือเอาในเมื่อคุณฉกตัวไปแล้วอ่ะอีธานไม่จบไอตีโดนฉกไปอีธานไม่จบเราต้องค่อยๆ คุยครับเราต้องค่อยปรับอารมณ์อีธานปรับจูนหน่อยจูนนิดนึงให้มันเย็นลงเย็นปุ๊บคุยได้คือถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะคุยไม่ได้เข้าใจไหมถ้าทำอย่างเงี้ยมันคุยไม่ได้จริงขอบคุณคิริโตะด้วยนะครับคุณมากนะครับ23เดือนนะครับเขาเป็นไฟอ่ะอีธานเป็นไฟอยู่อ่ะเราต้องเป็นน้ำถ้าช่วยเรื่องนี้จะทำให้ลุงหักกับอีธานไหมไม่หรอกครับเราต้องทำวิธีที่มันถูกต้องถ้าเข้าไปจวกเลยอ่ะนั่นแหละหักถ้าเราค่อยๆคุยอ่ะได้เราคุยได้
คือเขาเลือกที่จะไม่คุยอ่ะเขาทำอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะไม่คุยผมบอกเลยให้ปล่อยตีประวันปล่อยตีผมพูดไปแล้วนะประวันปล่อยตีประวันก็อุ้มไม่ฟังใครทั้งนั้นผมคิดว่าผมรู้จักกับเพื่อนผมพอที่จะคุยได้ใช่ตอนนี้ยากแล้วตอนนี้คุยไม่ได้แล้วอีธานเดือดแล้วไม่คนที่ผมทุบไปข้างนอกเนี่ยผมส่งโรงพยาบาลให้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกให้มันแบบไม่มั่วกันอ่ะคือเดี๋ยวมันไม่จบอ่ะที่ผมทำอย่างเงี้ยอาจจะดูผมเป็นคนร้ายนะไล่ทุบคนตะกี้เนี่ยแต่ผมพยายามทำให้มันจบนะผมจะบอกให้ถ้าคุณมัวแต่ช่วยกันอ่ะมันไม่มีวันจบครับมันไม่จบอ่ะมันจะเป็นสงครามยาวนานอ่ะมันยืดอ่ะแล้วเล่นไก่เฮียรี่อ่ะโหไอสัตว์ปวดจิตอ่ะบอกเลยแล้วแม่งกัดไปปล่อยชิบหายด้วยนะปวดจิตจริงๆเดี๋ยวตำรวจก็โดนอีกคอยดูเชื่อดิไปช่วยลุงซิกโดนอีกตอนนี้มันฝั่งเดียวกูเนี่ยไม่มันไอ้สัตว์กูปวดหัวเนี่ย โอ้โหเฉยเดินไกลเลยโอ้ยไฟกับไฟเจอกันแล้วลุงตอนนี้ใช่ตอนนี้มันไฟกับไฟนะครับมันไฟกับไฟอ่ะฝั่งนั้นก็ร้อนฝั่งนู้นก็ร้อนเอาเป็นว่าเรายืนอยู่เฉยๆดีกว่าเอาตายหาต่อยใครวะน่ะใครเนี่ยบุ๊กกิ้งแฮมเหรอไอ้วุฒวุฒหารถมาดิไม่เห็นตัวลุงอ่ะใช่เหรอจริงปะเนี่ยฮัลโหลหมอเห็นตัวผมไหมหมอเห็นตัวผมป่ะน่าจะไม่เห็นลูกเวรกรรมตอนนี้ประเทศมันป่าเถื่อนไปแล้วอ่ะมันแตกหักไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้เดือดกันแบบเดือดกันแบบหนักๆเลยครับประเทศตอนเนี้ยจากกายที่ว่าตีกับตำรวจก็ตีกันเองเยอะแยะเลยเมืองโคตรเดือดว้าวต้นคริสต์มาสอุ้ยโอ้เหรอเห็นผมไหมเห็นไหมเห็นป่ะใครวะเนี่ยเห็นไหมเงียบเห็นป่ะเห็นป่ะมองเห็นไหมเห็นป่ะมองเห็นไหมน่าจะไม่เห็นเวรกรรมเอ้ยเฮ้ยจุดประสงค์วันนี้ลุงจะมาเข้าทำอะไรผมเจ้าตำรวจครับจุดประสงค์วันเนี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้เรื่องลุงซิกตั้งแต่เข้าเมืองมาแล้วเห็นนอนกันเต็มเลยนอนกันแบบเต็มเลยก็จะมาช่วยด้วยแหละช่วยพูดให้แต่ว่ามันทำ
มันทำไปอย่างนี้แล้วอ่ะมันพูดยากแล้วอ่ะคือมันพูดยากอ่ะคือทำอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้แล้วอ่ะครับคือเข้าใจไหมคือเข้าใจฟิลไหมกลัวมันเปิดมาแล้วมันบั๊กอ่ะดิ132อ่ะกลัวมันบั๊กอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกในอีกร่างลุงยังยุ่ยอินทานอยู่เลยยุ่ยไม่เฉยครับมันไม่ทำหรอกผมคิดว่ามันไม่ทำจริงหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลึกๆมันเป็นคนดีอย่างที่เขาพูดอ่ะก็มีส่วนอ่ะลึกๆมันเป็นคนดีฮัลโหลช่างเห็นผมไหมเห็นครับโอเควิ่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกับโอเคโอเคขึ้นมาสวัสดีครับโทรบอกไอ้หน่วยเซิร์ฟให้ดูฝั่งนั้นไปดิได้เลยไอ้ตีน่าอยู่ในนี้มั้งบ๊ายบายฮะทุกคนเจอกันทีดีฮะนะไม่อยู่ย้ายใครอุ้มเลยใช่ไหมลุงใช่ไอ้เอาเบอร์อีทานไปดิตะเกียบเอาเบอร์อีทานไปดิ515075ครับ515075015075075517501075อ๋อเหรอตอนนี้กูสั่งคนไว้ว่าใครเข้ามากูงัดหมดเลยนะแต่ว่าถ้ากูทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันหาว่ากูเข้ามายุ่งนะงัดเลยงัดให้หมดเลยเดี๋ยวมันจะหาว่ากูจะเข้ามายุ่งกันเดี๋ยวจะร้องกันอ่ะทำไมเข้ามีคนอื่นมายุ่งก่อนทำไมอ่ะอ่าถูกต้องป่ะไอ้กูพูดถูกต้องป่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันตำรวจเข้ามายุ่งก่อนทำไมอ่ะถูกต้องไหมมันจะหมดอ่าอะไรก็หมดข้ออ้างเลยครับอย่างเงี้ยหมดข้ออ้างเลยครับน้องว่ากูพยายามไม่ยุ่งแล้วกับตะกี้เนี่ยตำรวจเขายุ่งได้ไงอ่ะตอนนี้ตำรวจเข้ามายุ่งเหรอใช่ตำรวจเข้ามายุ่งแล้วมีคนเอาไอ้ตีไปอ่ะมึงหาตัวนี้อยู่ไหนอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็เจอโอเคไม่อยากยุ่งเลยไอ้สัตว์เลือกกันนะไอ้เนี่ยคนมันเดือดต้องแต่บ่ายอ่ะไอ้เนี่ยเอ้ยไปทำให้มันเดือดเพิ่มทำไมวะไม่ได้ต้องเห็นเออเอาไอ้พวกที่มึงทุบตอนแรกออกมาเด้ไอ้พวกไม่เกี่ยวอ่ะออกมาไปส่งโรงพยาบาลโอเคลุงเขาหน้าหมีด้วยเหรอลุงไอ้เกียนโดนลูกหลงไปเอาออกมาไอ้น้อยไอ้น้อยตีหมดเลยไอ้น้อยเอาน้ำหมีออกมาลุงบอกเจมส์มันตีด้วยเมื่อกี้นี่มันมีคนเนียนมาปลอมตัว
พี่หมีใช่ใส่สูทขาวใช่โทษทีพี่หมีพี่หมีผมยังไม่ทันได้เริ่มใหม่เลยโดนอีกแล้วตั้งใจไอ้เนี่ยแล้วชมพูอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่าง2แก๊งอ่ะผมไม่รู้อ่ะเลยต้องให้มันเคลียร์กันเองอ่ะเอาปาวานไปส่งปาวานไปไหนแล้ววะงั้นให้นะฮะมันคุยไอสัตว์เอ้ยลุงไปปาวานว่าไงลุงของอีธานให้อีธานคุยอ่ะเฮ้ยอีธานมึงมานี่ดิโอ้ยหักไปเนี่ยมึงเอาไงอ่ะปาวานอ่ะมึงไปคุยเอาเองมันเรื่องไอเนี่ยมึงจัดการกูไม่รู้เรื่องเก็บปะมันอุ้มไม่ตีอ่ะกูเลยสั่งเก็บไว้เฉยไม่อยู่นะอยู่ข้างในอยู่ข้างในตู้หมดเลยไอ้เหี้ยไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเยอะชิบหายเลยสัตว์ซัดร่วงไปตะกี้ได้หมดเลยไอ้เซิร์กซัดไปอีกคนเนี่ยไอ้เหี้ยหน่วยไม่เบรกเลยเหรอน่ะไอ้หน่วยมึงจะป้นเอาไปเหี้ยอะไรไม่ได้ป้นมาดูเหรียญใหญ่ดูเหี้ยอะไรมึงจะด่ากูใช้หนี้กูแล้วไงไอ้ชายมันติดเงินกู 40,000 ดูเสร็จเงินดูเสร็จเงินผมไอ้เราเนี่ยดิไอ้เราเนี่ยดิในเมื่อมันเล่นอย่างงี้ป้นให้หมดเลยอ่ะสรุปป้นเหรอป้นให้หมดทั่วครับไอ้ด้วยหวานเลยมันแตกรถอยู่นะเดี๋ยวมันก็ร้องไงเหี้ยให้กูเข้ามายุ่งเนี่ยไอ้สัตว์เห็นยังไม่ได้ยินอ่ะเห็นยังอ่ะยังไงต้องการอะไรไม่ประวานที่จะบอกอ่ะกูจะคุยให้ไม่ใช่มึงทำอย่างนี้มึงเอาคนดึงตัวดึงตัวไปอ่ะอะไรวะเดี๋ยวมึงเจอหนักกว่าเดิมกูบอกเลยกูพยายามคุยให้นะแล้วลุงซิกหรือว่าไอ้เรื่องไอ้ตีอ่ะแต่ว่าถ้ามันคือมันไปเป็นอย่างนี้แล้วกูคุยให้ไม่ได้แล้วอ่ะคือมันหักหน้าไปแล้วอ่ะเอาคนอื่นเข้ามายุ่งได้เดี๋ยวกูเอาคนอื่นเข้ามายุ่งด้วยถ้างั้นอ่ะจบคือกูพยายามช่วยนะตะกี้เนี่ยบอกให้ปล่อยลงก่อนเดี๋ยวกูคุยให้ในเมื่อมันร้อนอยู่อ่ะมันคุยไม่ได้สัตว์เอ้ยเวรอะไรกูจริงๆซิก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 เบอร์อะไรวะแล้วตำรวจเอาไงพี่ไปเลยยาลองปวันปั๊บพี่ต้องชูปลาให้ปวันปรับเสียงใหม่อ่ะโอ้กูรวยเละเสียงใครเลยตังค์เรื่อยเลยตังค์หมอไม่อยู่อ่ะเฮ้ยหมออยู่ป่ะไม่พี่ชูปลาแอดมินแล้วพี่เดี๋ยวปวันฆ่าตัวตายขอไอ้สัตว์เรียกอะไรไม่เบอร์สี่ครับเบอร์ชอบเปียงเทเลฟงน่ะชอบเปียงอ่ะหมดแล้วเหรียญเขาเยอะๆไหมน่ะหมดแล้วอ่ะไม่เหรียญเขาพกกันเยอะเปล่าเนี่ยเหรียญไม่มีเลยนะไม่มีใครมีเหรียญเลยอ่ะอ้าวเดี๋ยวยอมตายแล้วปรับวงยอมตายไอ้หน่อยมึงเชื่อจริงๆเลยนะออกมาได้เลยเวนเราได้ยินครับรวยเกินโอเคครับยอมตายเด้เบอร์สี่ไอ้น้อยเบอร์สี่โทรศัพท์มาเลยสัตว์เลยเกิดอะไรขึ้นครับลุงเรื่องเที่ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรถอะไม่เห็นรถอะฉันไอ้ฉันครับลุงไอ้เที่ยตอนนี้กูเข้ามายุ่งแล้วไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นครับลุงไม่ถึงหมื่นคือไม่กูจะมาช่วยกูจะไปกูจะไปคุยกับพ่อมึงให้ใช่ไหมครับคือพ่อมึงร้อนอยู่เบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์สี่กูเลยค่อยคุยให้เข้าใจมาแล้วทีนี้มันมีพวกไหนไม่รู้ว่าเข้ามาอุ้มลุงใช่ใช่มันมีคนวิ่งมาอุ้มก็ใช่ไงเลยมันคุยจนได้บอกแสงมาเพิ่มครับเอาของลุงก่อนเอาของลุงก่อนเดี๋ยวฉันมีของฉันที่รู้มาด้วยแล้วไงต่อครับลุงกูก็เลยสั่งคนฆ่าให้หมดเลยในนั้นใครไม่รู้ใครอยู่ในนั้นลุงฆ่าหมดเลยแหละครับเออไม่แล้วเมื่อกี้ไม่มีคนที่ไม่เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะฆ่าไปแล้วเมื่อกี้พี่หมีโดนไอ้หนีเล่าเนี่ยหมีก็โดดใหญ่เลยผมงงตำรวจปนตำรวจใหญ่เลยควีนอ่ะฮะนั่นแหละกูจะปนบูซายาไปกูจะเอาอยู่เนี่ยกูจะปิดประเทศเลยเดี๋ยวฉันช่วยด้วยครับลุงเพราะว่าฉันเพิ่งรู้ข่าวมาครับว่าคนที่มาอุ้มอ่ะเห็นไหมมันใส่ชุดสูทขาวใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ผมได้บอกแสนะครับเป็นตำรวจครับใส่ชุดสูทขาวไปปลอมชุดมาอ้าวเหรอใช่ครับตำรวจปลอมชุดมาครับไปเปลี่ยนชุดอยู่ตรงข้างๆสน.ครับเด็กผมเห็นมาอ๋อไอ้พวกที่เข้ามาช่วยคือตำรวจตะกี้เนี่ยเหรอใช่ครับเป็นตำรวจครับใช่เป็นตำรวจแล้วก็มีผู้หญิงที่ชื่อเมียใส่ชุดสูทขาวเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรใส่ชุดสูทขาวแล้วใส่คอเต่านะไอเฉินเรียกทุกคนมาให้หมดมึงเตรียมตัวปิดโรงพักแล้วเล่นข้างนอกเลยไม่ต้องสนใจกฎประเทศละไม่ต้องสนใจกฎหมายที่มันตั้งไว้อะเล่นแม่งให้หมดเลยเดี๋ยวเตรียมตัวเอาข้างนอกเลยอํานวยครับว่าไงหนูไปแล้วใครอ่ะมึงจำลองมึงจะขึ้นสนามยังไม่จำลองเหรอใช่จะว่ามึงขึ้นสนามยังไหมยังเลยครับลุงมีแค่21ทีเองครับยังไม่ได้ตีเลย21กูมีอยู่ตอนนี้กูมีอยู่40
ครับลุงต้องใช้ไหมครับถ้าลุงต้องใช้ลุงตีของลุงก่อนครับเก็บให้มึงนี่ไงได้ครับถ้าลุงไม่ตีก็ไม้เฉินตีครับได้ครับลุงมี40ทีใช่ไหมครับลุงมีขาดตัว20มั้งไปดูกันตัวพวกให้ถ้าเจอตำรวจในอู่แทงไม่ให้หมดเลยตำรวจอ่ะใช่โอเคเข้ามาเดี๋ยวที่อู่ผมแทงให้กฎไม่ต้องมีละกฎประเทศอ่ะกฎหมายอ่ะบ้านเมืองไม่ต้องมีแทงได้หมดเลยป่ะพี่แทงได้หมดเลยมึงไม่ต้องสนใจละแทงให้หมดเลยกดปล่อยทุกคนเลยป่ะทุกคนที่อะไรตำรวจอ๋อครับลุงตำรวจทุกคนไงไม่แล้วคือเขาทำแบบนี้แปลว่าเขาแม่งตรงใจคือจะเอาไว้ผมแบบว่าคือจะให้แบบว่าผมแม่งหักกันไปเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวปอบเป็นพวกผมแบบนี้คือแม่งทำแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วตะกี้มันใส่เสื้อสีดำกูเห็นที่ตีโดนลากออกไปอ่ะไม่ไม่แต่นี่คือเห็นมาชัวร์เด็กผมไปเห็นมาเลยครับเขาเปลี่ยนชุดเป็นชุดสูทขาวอยู่ตรงข้างสอนอแล้วตอนที่ผมไปหน้าสอนอผมเจอคนใส่ชุดสูทขาวที่อยู่ในห้องที่อยู่ห้องที่จับลุงสิงไปอ่ะเขาเดินออกมาพูดว่าเขาบอกว่าพอดีเขาไปทำงานก็เลยเปลี่ยนชุดซึ่งมันไม่น่าไปได้อะแต่งชุดยูนิฟอร์มแล้วมันเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้ครับแล้วแต่งชุดยูนิฟอร์มแบบพวกผมมันซึ่งมันไม่ใช่ดิแบบงงใจกับพวกมันเลยเข้ามาทำไมอ่ะพวกตั๋วอะไรเฉยมีหมดเลยครับลุงพวกเหล็กพวกอะไรก็มีค่อนข้างอยู่เยอะอยู่ครับแต่ว่าปัญหาคือขาดไอ้เม็ดฟ้าครับขาดเม็ดฟ้าอย่างเดียวอาจารย์ครับตัวนี้ไปไหนอ่ะตัวนี้อยู่หน้าสอนอครับอ๋อไปทำไมเขียนเบอร์อีทามไม่ติดวะลุงครับงั้นเฉินรวมคนหน้าต่อนอเลยนะครับ075กินเรื่องเหรอมีพวกตำรวจปลอมตัวไปพวกชุดเราอะแบบเราอะคือเหมือนกับตรงใจจะให้เราแม่งหักกับลุงกับพ่อเลี้ยงอ่ะเขาปลอมเป็นชุดเราแล้วเข้ามาช่วยลุงซิกไปอ่ะเอ้ยพี่เมิดครับคุยยากแล้วว่ะเขียนแล้วมันคุยไม่ได้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยกำลังก็ตอนก็บอกแล้วให้ปล่อยลงก็ไม่มีใครฟังอ่ะถ้าปล่อยตอนนั้นก็น่ามันก็น่าจะพอคุยได้ใช่มันพอคุยได้คือมันเป็นไฟอยู่แล้วต้องเป็นน้ำอ่ะก็ตอนนี้ไปทำอย่างเงี้ยมันทำไปแล้วอ่ะแล้วใครมาเอาไปอ่ะอย่างเช่นกรณีไอ้ตีอ่ะกำลังจะช่วยเข้าใจไหมลุงซิกรู้ผมด้วยพยายามจะช่วยอยู่แต่คุยอ่ะยังไงก็คุยได้ลุงซิกไก่ตีอ่ะแล้วใครมาเอามาเอาไปไม่รู้อ่ะเหมือนเขาบอกว่าเป็นตำรวจอ่ะโอ้ยคือมันไปเพิ่งโดนไปเมื่อเช้านี้มันไปแล้วอ่ะมันคุยไม่ได้แล้วเว้ยต่อที่อะไรตีตีชมพูได้ครับตีขาวฮะบ้าตลกเลยชมพูแล้วลุงแม็กก็ต้องเอาไปตอนไหนมันอยู่ตรงนี้กับผมเนี่ยมันเอาไปตอนไหนลุงแม็กก็เราใช่ไหมอะไรนะลุงลุงแม็กเอาตำรวจอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่คือผมไม่ได้ยุ่งกับพวกไอ้ตีเลยแต่คนที่มาเกี่ยวอ่ะผมก็เข้าไปช่วยนิดนึงอ่ะคนที่แก๊งอื่นที่เข้ามาเกี่ยวอย่างเมื่อกี้เนี่ยตำรวจอ่ะเข้ามาปลอมตัวไปลุงคนไปห้าเดี๋ยวเงินไปห้ารอบได้เลยคืออาสมสองมันสีเขียวมันจะเป็นสติกเกอร์อะไรที่แบบว่าเราล้าวตัวไม้พวกไม้พวกอะไรกูมีแค่สี่สิบมีหมดครับมีหมดครับตัวไม้อะไรจะเอาตอนไหนก็บอกได้ครับมี40ทีใช่ไหมครับใช่ได้ครับลุงถ้าเกิดว่าได้40รวมเฉือนเป็น60ก็ยังเข้าเซิร์งไม่ได้แล้วอ่ะขาดอีก30กว่าจะเฉือนหายอีก30กว่าได้เมื่อไหร่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาตีชุดเดียวเลยตัวมึงปิดได้ด้วยตรงเฮ้ยกูไปเซิร์ชไอ้นี่มาแล้วว่ะเมื่อวันก่อนกูเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเว้ยกูไปเช็คประวัติไอ้เซิร์ชมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอลุงไอ้หน่วยครับไอ้เซิร์ฟมันเป็นอะไรถึงปิดหน้าปิดปากมันอะอะไรนะปากมันเหม็นอ๋อไอ้เซิร์ฟอะนะมันเป็นฟันคุดไงมันไปผ่ามาแล้วปากมันเหม็นฟันคุดมันแบบว่าฟันคุดถ้ารุนแรงอะเฮ้ยหน่วยมึงยังต้องตลอดเวลามันไม่ได้ทำเพื่อเท่หรอกมันปากเหม็นอะไรลุงบอกเลยบอกให้จบเลยไปดูอะไรมาโอ้โหลุงแรงมากเลยนะแรงมากเลยนะพยาบอกยี่ใช่ไหมผมจำได้ว่าตอนนั้นอะผมเล็บขบใช่ไหมแค่ตอนนี้เรามีอาวุธกี่ชิ้นนะขาดใครวะล่ะนะไม่เห็นฟังกูเลยอะไรท่านด้วยลุงไม่เห็นฟังกูเลยจ้าลุงพูดว่าอะไรลุงพูดว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่าตอนนั้นที่มันเป็นเล็บขบอ่ะแล้วหน่วยเอาตีไปกายหน้าไปซื้อกันเล็บขบมันก็เลยขึ้นในปากก็เลยเอาข้าวหลังปากไอ้เซิร์ฟ
ไอ้เซิร์ฟมันดูดด้วยใช่ไหมแล้วพูดแล้วพูดตั้งนานรู้ไม่สนใจกูเชื่อแล้วว่ารู้เองจริงๆเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกนั้นมันเกี่ยวด้วยเหรอวะไอ้ชุดเขียวที่เราแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเรื่องพูดจริงๆนะไม่มันเกี่ยวด้วยเหรอแบบไม่ฟังอ่ะกูของไม่กูถามเนี่ยว่ามันเกี่ยวด้วยก็ได้ชุดเขียวไม่รู้ก็ลุงบอกว่าลุงเป็นคนหวดอ่ะมันก็หวดเลยมันไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ดูมันแล้วมันเงียบมันแล้วมันเงียบมันเกี่ยวไม่ได้ชุดเขียวอ่ะตอนแรกมันอยู่หัวเลยให้หมดโต๊ะเลยเอ้าลุงบอกว่าลุงบอกว่าระเวบริเวณนั้นตีให้หมดแล้วก็วิ่งไปปวดโบ๊ะว้าโทษทีครับลุงมันมีคนที่ไม่เกี่ยวข้างในเอาออกมาได้ไหมครับลุงคนที่เขาไม่เกี่ยวอ่ะได้ไหมเออเอาโอเคครับผมจับหนักเลยเมื่อกี้ไอ้หน่วยสองคนเนี่ยแล้วมึงก็บอกแล้วไอ้เหี้ยก็หน่วยยืนลำกระบองอยู่ข้างหน้าลุงบอกว่าไอ้หมดแล้ววิ่งไปปวดเลยเฮียหมีไม่เกี่ยวเฮียหมีอ้าวกูเห็นเขากระโดดหนีอย่างเดียวเลยแล้วเหรอกูอยากเราไปเห็นสภาพไอ้พี่หมีว่าไอ้สัตว์ตะเกียบตะกายตรงโดนเขาอยู่แล้วโทรกระจกอะโดนตีอันกระจกเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งออกมาวะแล้วตีออกไม่ได้ไงโดนตีอยู่มุมกระจกกันอะตีอยู่แทนที่จะวิ่งเราเล่นลุงจำลองรถใหม่เหรอลุงจำลองไอ้ลุงเฮียส่งอ่ะเจ๊เขาเอ๋ยอยู่คุณลุงใช่เหรอเขาเอ๋ยอยู่ลุงจำลองตัวนี้ไงที่ตำรวจทำอ่ะดูมีความสุขนะเจอคำหน่อยดูเก็บกดนะปุ๊บลุงเพื่อนปื้ออย่าทำมือแบบนั้นสิเอ้ยมึงโดนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูมาหนึ่งเนี่ยได้ไม่ได้เดี๋ยวรอรถแป๊บนึงนะหน่วยบอกเด็กทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรนะมึงทำอะไรอยู่กังวลหายตีอยู่นั่นในสอนออ่ะเป็นไงบ้างในสอนอหมอไม่กล้าชุบกูยิ่งคำขาดเลยกูยอมเอ๋ออ่ะไอ้เหี้ยจริงกูไม่ปล่อยมึงเอ๋อหรอกกูยอมไม่กูยอมเอ๋อเพราะว่าถ้าหมอไปตุกติกอะไรกับกูนะเดี๋ยวกูเอ๋อด้วยถ้ามึงเอ๋ออ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหมือนกันถ้าใครเข้ามายุ่งเดี๋ยวกูช่วยเต็มที่แต่เรื่องระหว่างแก๊งกูอยากให้มันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งมึงไปอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่ากูไปยุ่งด้วยอ่ะตำรวจไปยุ่งอะไรอ่ะไม่ใช่หมายถึงไอ้ตีแต่ถ้าใครเข้ามายุ่งอ่ะกูเล่นเต็มที่เลยอย่างตะกี้นะฮะไครับลุงไอ้หน่วยถ้าเจอลิกบาบูไปเกาะกระจกทุบแม่งให้หมดเลยนะนี่ได้ครับลุงแม่ลิกบาบูเกาะกระจกใช่ไหมเออห้ามเลยนะมันมีลิงด้วยเหรอของเมืองเราเนี่ยก็เหมือนตะกี้นี่ไงสัตว์ใช่อ่ะเออได้ลุงหวดเลยนะลิกบาบูเออเอาให้สูญพันธุ์เลยไอ้พวกเวลเออแน่ลุงเขาไม่ยอมเขายอมเปิดไม่ยอมอะไรเลยแล้วก็ขังหมอไว้ด้วยอ่ะฮะไม่ยอมปล่อยหมอออกมาด้วยตัวนั้นหรือเปล่าไว้ชีเดี๋ยวไปแล้วนะไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ชีมีคนปลอมตัวใช่ไหมใช่มีคนปลอมตัวเป็นสูตรขาวอ่ะลุงวันนี้ครับลุงวันนี้ได้เล่นได้เล่นแล้วพอเป็นสูตรแก๊งตอนแรกเขาเป็นสูตรขาวลุงแล้วทีนี้เขาวันนี้มึงไม่ได้ออกมาหรอกจากสอนอ่ะเป็นเซฟโซนของมึงไปแล้วกันไม่หมายถึงไกลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตำรวจนู่นโอ้ยผมตกใจใช่โดนแน่ตำรวจเขาปลอมเป็นสูตรขาวแล้วก็เขาไม่เอาตัวออกมาไงผมอยากจะเขาแดกและเจลให้มันเปลี่ยนชุดอะเพื่อไม่ว่าผมรู้ว่าเป็นคนไหนลิงบาบูลิงบาบูก่อนเป็นใครอะวะใครอะใครอะว่าไงลุงใครวะแวนครับเอ้ยมึงเป็นคนช่วยไอ้ตีมึงลงมาเลยช่วยตอนไหนครับเร็วๆขึ้นรถกูมาแน่ไอ้ตีอยู่ไหนกูจะช่วยมันอยู่ตอนนี้ไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนช่วยผมเข้าเมืองมาเร็วๆผมไม่รู้จริงๆนี่ลุงกูกำลังช่วยมันอยู่มึงแค่กูช่วยมันหรือว่ามึงจะช่วยมันเองเอาจริงลุงผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยงั้นกูไม่ช่วยมันนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเอาแล้วแต่มึงแล้วกันกูบอกไปแล้วนะแล้วแต่มึงนะ
ถ้ามึงอยากช่วยมึงช่วยได้มึงก็ช่วยไปงั้นผมมัวอ่ะลงตรงนี้แหละเอาอันนี้กันนะว่าไงฮะไม่เจอหรอกครับต้องดูหมออ่ะต้องเช็คหมอไม่ต้องไปเช็คหมอว่าหมอคือหมอต้องไปช่วยแน่นอนเสียเช็คบีทูก่อนเลยอ่ะไปเช็คหมอก่อนเฮ้ยมึงต้องไปเช็คหมออ่ะว่าหมอต้องไปช่วยไอ้ตีมึงเล็ง B2 ไว้ก่อนนะได้ถ้า B2 เข้ามายุ่งอ่ะกูพูดคำขาดแล้วอ่ะเฮ้ยหมอครับผมเช็คจุด GPS หมอให้ผมหน่อยเดี๋ยว B2 อ่ะ B2 บอกครับใช่อยู่ไหนบ่ได้เข้าประเทศมาครับมีจุดหมอที่อยู่ไกลๆไหมที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยบ่มีเลยครับเอาเลยครับผมบ่มีครับบ่มีฮะไม่เวลาล่าคนผมทำอย่างนี้ตลอดครับผมไม่ได้ล่าคือผมพยายามจะช่วยนะเว้ยเอาจริงๆถ้าเจอไอ้ตีเนี่ยผมไม่ทำอะไรด้วยผมพยายามไปช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้ว่ามึงจะทำยังไงคือผมว่าเหตุเกิดอ่ะผมเดาเลยนะเว้ยไอ้ตีไม่ยอมอีธานเลยอีธานต้องเอาเชื่อผมดิลุงซิกกับไอ้ตีไอ้ลุงซิกกับอีธานน่ะเล่นกันได้แต่ผมมองว่าไอ้ตีอ่ะไม่ยอมมันเลยเป็นอย่างนั้นใครอ่ะผมรู้นิสัยตีดิไอตีเป็นคนที่ไม่ยอมคนครับไอ้ตีที่เป็นคนที่ไม่ยอมใครคำพูดมันจะแข็งๆหน่อยการกระทำอาจจะยอมเอ้ยคำพูดอาจจะยอมแต่การกระทำอาจจะไม่ยอมเว้ยเหมือนแบบว่าถ้ากูยอมไปกูเสียหน้าอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมครับมันก็เป็นเรื่องเล็กๆเหมือนเดิมอ่ะที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำได้อยู่แล้วครับสเต็ปของเราอ่ะเรื่องเสือกักกันลองเปรียบเทียบเลยเรื่องเสือกักเปรียบว่าไงหลานรักลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่ขับรถเล่นอยู่อยู่ไหนมึงว่าไงอ้าวตอนนี้พี่สมชายเขาให้ผมล่าตำรวจแล้วอ่ะเอาเลยไหมล่าตำรวจที่ไหนเนี่ยผมขับขายยากันอยู่เนี่ยมันจะมาไหมยังไม่รู้มันเลยเนี่ยไม่มาหรอกไอ้เหี้ยเอาไงดีอ่ะลุงอย่างนั้นอ่ะไอ้สัตว์มันอยู่แต่ในสอนอตำรวจอ่ะไอ้หน่วยลุงบอกมันอยู่ในนายสอนอเอาไงขับกระหลาดไหมหรือไงตอนนี้กูขับเรเบลขับกระหลาดนะเอาไปเรเบลดีกว่าไปตำรวจมันเป็นอะไรมันถึงทำอย่างนั้นน่ะคือตำรวจจะทำให้แย่นะเว้ยช่วยลุงซิกาผมบอกให้มันจะทำให้แย่ลงกว่าเดิมอ่ะตำรวจจะโดนแทนอ่ะเอาง่ายๆตอนเนี้ยไม่เจอว่าไงแม็กไม่เจอ
ช่วยไหมใครช่วยไม่เห็นอ่ะกูให้หมอเช็คจุดแล้วอ่ะไม่อยู่อ่ะมึงลองไปคุยกับประวันยังไงมันจะคุยกับมึงมั้งลองไปคุยกับมันเมื่อกี้กูเนี่ยประวันอีทานมาละคุยกับมันค่อยค่อยคุยทำไมพี่คนนี้เขาอ้วนจังอะว่าไงมันอ้วนไงประวันอยากคุยเลยอ่ะคุยประวันไม่อยากให้เตี่ยประวันเลยมาช่วยครับงั้นมึงก็แทนมันแล้วกันเดี๋ยวเตี่ยกูตามเก็บทีหลังเองถ้ามึงฟังกูตั้งแต่ที่แรกมันก็ไม่เกิดอย่างนี้หรอกประมาณนี้ถ้ามึงตุกติกกับกูกูจะวนกลับไปเอาเจบวยให้อาวุธหายเลยนะคือตอนเนี้ยมึงเล่นตุกติกอ่ะกูพยายามจะคุยให้ด้วยซ้ำตะกี้เนี่ยแต่มันตุกติกไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะประวันกูไม่รู้ว่าใครมาช่วยบ้างอ่ะมันมั่วไปหมดแล้วอ่ะตำรวจก็มาบอกให้ประวันหยุดประวันหยุดนะประวันอยากเล่นกับตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวได้เล่นกันแก๊งประวันอ่ะอยากไหมเล่นอย่างประวันไม่รู้เรื่องเลยครับเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วเจอพี่ยองยองแกบอกว่ามีคนโดนพี่เลเบลเป็นแก๊งประวันเอกการแสดงประวันก็เลยรีบขับมาแล้วก็เลยโทรหาไม่มีใครรับเลยครับเรามาดูเห็นเตียสลบประวันก็เลยจะมาอุ้มเตียออกไปเพราะว่าไม่อยากให้ไม่ยินเสียงใครเลยอะได้ยินได้ยินได้ยินอ๋อโอเคโอเคแม่ใครมีเบอร์ลุงซิกบ้างขอเบอร์ลุงซิกหน่อยดิประวันมีไหมฮะขอเบอร์ลุงซิกหน่อยก็แบบว่าอติไปแล้วถูกต้องไหมแต่เป็นประวันสองหกสี่ศูนย์เก้าอันนี้ประวันไม่รู้เลยครับเพราะประวันโดนพี่เซิร์ฟต่อยศูนย์อะไรมึงพูดสามครั้งทำไมมันแค่กินประวันพูด3ครั้ง7 2 6 4 0 9ครับ7 2 6 4 0 9 7 2 6 4 0 9ไอ้สัตว์จำยักษ์ชิบหายเลยอย่าหยุดอย่าอยู่ตรงนี้ลงอยู่ถ้าไม่รับเอาเดี๋ยวรับลงเป็นไงบ้างผมอะรอดลุงอ่าแล้วลุงอะครับจากนี้เอาไงฮะมันเรื่องใหญ่แล้วอะใช่ผมคิดว่าผมจะมาช่วยพูดให้นะแต่ว่าอันนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะโดนจับตัวไปนู่นนี่นั่นไปแล้วอะไม่เป็นไรครับลุงคือผมจะเข้ามาไก่เกี่ยให้นะแต่ว่าสถานการณ์คือมันมั่วตัวเหลวไปหมดอะมีคนมาดึงตัวนู่นนี่นั่นผมแค่อยากได้คนบริษัทต้นน้ำกลับมาแค่นั้นเองอะครับลุงตอนนี้ไม่ได้ถ้าผมช่วยได้ผมช่วยแค่ได้ลุงซิกไก่ตีอ่ะผมเข้าใจลุงนะมันก็ยากที่จะช่วยผมแหละเพราะว่านั่นก็คนรู้จักลุงทั้งนั้นผมมีเรื่องต้องทำอีกอ่ะครับตำรวจอีกอ่ะแล้วมันเป็นเกิดยังไงขึ้นจนถึงเป็นในขนาดเนี้ยมันเรื่องมันยาวมากเลยสรุปก็คืออีธานเขาอยากจะวอลกับบริษัทต้นน้ำอ่ะลุงใช่เหรอใช่มันก็ตีกับลุงซิกทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วพอดีมันเกิดความเข้าใจผิดแหละ uh-huh. อีธานเข้ามาตีลุงใน uh-huh. กลาดไง uh-huh. เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกน้องลุงอ่ะเห็นก็เลยแบบปกป้องไงก็ไปเปิดหน้าอีธานแล้วอีธานเขาเอาเรื่องก็แทงมั่วเลยทีนี้มันมีเคยมีกรณีนี้อยู่มันมีเคยอยู่เข้าใจละพอแทงมั่วมันก็เคลียร์กันไม่ลงละเขาก็แทงหลาน
ของลุงซิกไปอีก2คนแล้วก็แทงเจบวยแล้วก็อุ้มเจบวยจะเอาเออลุงก็ต้องไปเอาตัวไอ้ปุ๊กลุกมาเป็นตัวประกันปรากฏว่าอีธานแม่งไม่เอาอะไรเลยมันเป็นบ้าไปแล้วอีธานอ่ะมันไม่เอาแม้แต่ลูกบุญธรรมตัวเองอ่ะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ลึกๆมันก็เป็นคนดีอ่ะใช่เชื่อไหมลุงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคนดีลึกๆอ่ะมันน่าจะเราคุยได้อ่ะคือมันเป็นไฟอ่ะแต่เราเป็นไฟด้วยอ่ะมันคุยไม่ได้อ่ะแล้วลุงซิกจะเอาไงอ่ะคือตอนนี้ลุงอ่ะไม่ได้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองหรอกแต่แค่ห่วงไอ้ความปลอดภัยของพนักงานบริษัทต้นน้ำมากกว่าลุงแม็กเพราะว่าธรรมดาแล้วบริษัทต้นน้ำอ่ะพนักงานเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรกับใครอยู่แล้วเขาเป็นแทบจะเป็นสายขาวซะด้วยซ้ำอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอีธานอ่ะอีแกจะเย็นลงแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้เหรอน่าจะจากไอตีโดนชิงตัวไปหรอใช่ครับคือผมอ่ะกำลังคุยให้และทีเนี้ยอยู่ดีอ่ะแม่งชิงตัวไปต่อหน้าเลยแล้วใครชิงอติไปอ่ะลุงไม่รู้อ่ะใส่ชุดสีดำอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปผมขี้เกียจตามเจ๊บวยก็ยังอยู่ตรงนั้นปะเจ๊บวยอยู่แต่ตอนนี้หายไปแล้วน่าจะไปเจอติแล้วไม่หายไปแล้วน่าจะไปหายติแล้วผมคิดว่าไม่อยู่แล้วน่าจะโทรคุยกันแล้วอ่ะลองไปปรึกษากันดูคุณซิกว่าจะยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้มันไม่มีวันจบอ่ะเด้ครับตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้ผมเชื่อว่าลุงซิกยังไม่ไหวอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ไหวอยู่แล้วครับแต่แบบผมเห็นแล้วมันไม่ได้อ่ะครับคือเมืองนี้มันต้องอีธานมันบ้าเกินไปอ่ะต้องดึงเขากลับมาเขาเป็นคนดีอ่ะต้องดึงเขากลับมาให้ได้อ่าฮะเอออย่างนั้นจะดึงกลับมาให้มันเป็นคนดีอย่างน้อยก็เหี้ยน้อยกว่าเดิมอ่ะอ่าฮะเข้าใจครับเดี๋ยวลองคุยให้แต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่ครับผมโอ้ยอยากจะช่วยลุงซิกนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้เว้ยของขาของช่วงนี้ของขาคืออีธานผมเป็นหนี้บุญคุณมันไม่ได้ไอ้เหี้ยยาวบอกเลยอีธานผมเป็นหนี้บุญคุณมันอะเด้มันอุตส่าห์เลี้ยงลูกคือโตมาสักขนาดนี้ไอ้เหี้ยถ้าอีธานจะตายผมตายแทนได้ไหมอยากพิกกันสิอยากเท่กันสิแหมใกล้ๆใกล้ๆเดี๋ยวไม่ได้เจ็บอยากพิกกันสิขอโทษเจ็ดเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดฮัลโหลว่าไงกลัวหมอช่วยลุงซิกแล้วนะต้องยืนเมื่อยจะมาพิงด้วยอะไรนะกลัวหมอช่วยลุงซิกแล้วนะหมอช่วยมึงให้หมอช่วยเหรออะไรมึงให้หมอช่วยหรือหมอช่วยลุงซิกแล้วคิดว่าหมอช่วยลุงซิกแล้วหมอช่วยแล้วเหรอไม่รู้คิดว่านี่ไงสัตว์คิดว่าใช่ไหมกระโดดให้ดูว่าน่าจะต้องไปลงมาดูอ่ะมึงลองดูดิหรือกระโดดอยู่กับที่แล้วนี่เห็นผมยกมือปะโนฮะอย่าเพิ่งสอนเลยรอเขาหายเถอะโอเคนายเมื่อกี้เช็คตัวแล้วไงของเยอะอยู่ไอสัตว์หายวิธีคนไล่เหี้ยมีใครบ้างวะที่กูเคยรู้จักเนี่ยไม่มีเลยอ่ะพักชิงอยากช่วยใครในนั้นป่ะไม่นะเป็นครับมันคุยยากแล้วเอ้ยประวัติเอ้ยตอนแรกมันคุยได้อ่ะไอ้สัตว์เขาบอกเขาจะไม่ยอมแล้วนี่ทานเดือดจัดตอนนี้ไม่ตะกี้ลุงซิปรับโทรศัพท์ไงใจลุงซิปรับโทรศัพท์อ่ะปกติคนตายจะไม่รับโทรศัพท์กันอ
คนตายจะไม่รับโทรศัพท์กันครับเขาเรียกว่าซ้อมแกว่งตอนขับเข้าเลเวลเมื่อกี้เท่ไหมพี่เซอร์พริ้วพริ้วโนเบกสงสารปาวานว่ะมันถึงเวลาที่ลุงกยัดอะไรนะกรรมใหม่เหตุปาวานแล้วนะมึงกลายเป็นโลกโกเดี๋ยวกูเลี้ยงแมงเดี๋ยวกูจะส่งมึงไก่ปุ๊กลุกอ่ะเอาทุกเดี๋ยวอาวาโหเดี๋ยวกูยัดความทรงจำใหม่ให้มึงเคยลูกไอ้เฉินดีไหมเฉินหนูสบายได้หนูสบายได้ปาวาสบายได้หนูอยู่ที่นั่นมันเหนื่อยคนดีแล้วก็ขายเจ๊กแล้วนะบอกเลยโดนใช้ยังทาสอยู่ที่นั่นมันเหนื่อยประมาณเชื่อกูอ่ะมึงไม่เหนื่อยหรอกดูกับเฮียบัตสวรรค์นะโรงงานอะไรวะโรงงานที่ไอ้ตีตั้งอ่ะโรงงานไอ้ทาสนรกปะเขาเรียกว่าโรงงานอะไรวะบริษัทโรงงานนรกเลยทาสนรกปะโรงงานทาสนรกกับแม่ทาสนรกครอบครัวครอบครัวไม่มีครอบครัววันนี้เจอคนในแก๊งเขาวิ่งผ่านมาหาผมไม่มีเงินใช้เลยผมต้องแอบมาทำงานโอ้โหผมเจอตอบคนแล้วผมเจอตอบคนแล้วไม่หรอกมันคนละแบบกับเราไงใช่ใช่เขามันคนละแบบใช่คนละแบบกันตีมันเป็นบริษัทแล้วบริษัทมันต้องจริงจังเพราะว่าแต่พี่เฉินเขาสาวๆเยอะนะมันน่าจะชอบอย่ากูให้ผักชีแทงมึงอ่ะถ้ามึงพูดอีกกับพวกเอาวันนี้รอเล่นตำรวจเลยตำรวจมันไม่ออกมาสอนอแล้วเฉินมันเป็นเซฟโซนของเขาไปแล้วเอาสปอยไปดูดิมีที่งัดสอนอไหมวะเออไอ้เหี้ยเอ้ยสอนอแม่งเลยทำดิ นายกไอ้สัตว์พิกล็อกได้เลยคุณไล่งัดให้หมดเลยสัตว์เอ้ยแต่มาอยู่นี่ปาวานจะกลายเป็นปาดิโมนะไม่ชื่อใหม่เลยคือตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่สอนอก็ไม่รอดอยู่ดีถ้าอย่างนั้นนะเออเด็กไอ้ประตูที่กรเสียคุณตำรวจเข้ากล่องมาวางไว้อะลุงรู้ยังเขารู้แล้วเหรอเขารู้แล้วใช่วันนี้ฟุกลุกไปกับพ่อยทานอ่ะเข้าไม่ได้จะเข้าไปแทงตำรวจตรงนั้นอ่ะเขารู้อ่ะเขาวางปิดเลยอ่ะทางเข้าด้านหลังสอนออวอไหวอ่ะเอออย่างเงี้ยมันโซโล่ไม่ใช่เหรอวันเนี้ยอ๋ออ่าฮะพูดอะไรบ่